ิดประชุมในส่วนเทคนิคนะคะเราก็ยังคงมุมมองของการทรงตัวออกด้านข้างต่อไปนะคะเพราะว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งในกราฟรายวันแล้วก็อินทราเดย์เนี่ยยังคงขาดความชัดเจนหรือว่าขาดจุดชี้นำว่าจะไปทางใดนะคะก็คิดว่ายังเหวี่ยงตัวในช่วงแคบไปก่อนนะคะโดยที่ถ้าหากว่ายังสามารถยืน 1,500 จุดได้เราก็สามารถเก็งกำไรต่อไปได้นะคะแต่ยังเป็นขึ้นขายลงซื้อเหมือนเดิมโดยที่แนวรับระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่1515นะคะแล้วก็ต้านอยู่ที่1535อันนี้ก็เป็นกรอบเล็กนะคะในขณะที่กรอบใหญ่ก็ประมาณ1505ถึง 1,500 แล้วก็ต้านก็จะอยู่ที่1545ถึง 1,550 นะคะ Stockwell นะคะตัวแรกเป็นตัว AAV นะคะตัวนี้เนี่ยดีดตัวจากแนวรับเส้น EMA 75วันนะคะด้วยแท่งเทียนที่เป็น bullish ชัดเจนนะคะขณะที่เครื่องมือ modified stochastic เนี่ยมีการปรับค่าขึ้นจากเขต oversold นะคะเตรียมตัวให้สัญญาณซื้อก็คาดว่าจะได้เวลาฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะคะแนวรับจะอยู่ที่4.50 บาทนะคะต้าน4.76 บาทกับ4.88 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.42 บาทถัดมาเป็นกันกุลนะคะกันกุลนี่ก็มีการเหวี่ยงตัวขึ้นนะคะแล้วก็ดีตัวผ่านราคาปิดนี่ยืนเหนือเส้นที่เป็นดาวเทรนได้แล้วนะคะแล้วก็มีแรงซื้อที่เข้ามาผลักดันด้วยนะคะคิดว่าเครื่องมือหลักๆเนี่ยก็ยังให้สัญญาณสนับสนุนนะคะน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแนวรับจะอยู่ที่ 16.9 นะคะต้านแรก18ถัดไป 18.6 แล้วก็คัทลอสที่ 16.5 นะคะตัวสุดท้ายเป็นเจนโก้นะคะเมื่อวานก็เป็นแท่งเทียนกลับมาเป็นบูลลิชนะคะปิดที่ราคาไฮของวันนะคะด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้านะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยให้สัญญาณสนับสนุนในเชิงบวกนะคะแนวโน้มก็จัดว่าดีแนวรับจะอยู่ที่1.06 บาทนะคะแนวต้าน1.10 บาทกับ1.16 บาทแล้วก็คัทลอสที่1.04 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ